ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรล่าสุดนั้นทางกรมศิลปากรก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่ามีความคืบหน้าถึง70%เราจะไปติดตามจากรายงานครับพระเมรุมาตรในพระราชพิธีพระบรมศพในงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับการออกแบบขึ้นใหม่อย่างสมพระเกียรติยิ่งใหญ่และมีความเหมาะสมตามพระราชดำรัสความพอเพียงของพระองค์โดยสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรได้เผยความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรว่าขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า70%แล้วโดยในเบื้องต้นสำนักสถาปัตยกรรมได้กำหนดขนาดประติมากรรมเพื่อ นำมาทดสอบประกอบด้วยชั้นล่างสุดหรือลานพื้นอุตรวัตรจะมีช้างม้าวัวและสิงโดยชั้นชลาที่1มีประติมากรรมเฝ้าบันไดคือโคชสีราชสีบันไดพญานาค3เสียนรูปแบบมังกรประกอบด้วยสัตว์5ชนิดคือช้างจระเข้กวางสิงห์งูหรือมังกรบริเวณมุมมีจตุโลกบาลเฝ้าทั้ง4มุมชั้นชลาที่2ซึ่งมีหอเปลื้องวาง4มุมนั้นจะมีประติมากรรมเฝ้าบันไดเป็นครุฑบันไดเป็นพญานาค5เสียนรูปแบบเหมือนทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรีส่วนฐานประดับเป็นเทพชุมนุมผู้ปรารถนาไปแดนพุทธภูมิส่วนชั้นชลาที่3ซึ่งเป็นที่วางสำสร้างหรือพื้นที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม4ด้านนั้นทางขึ้นบันไดมีประติมากรรมเป็นเทวดายืนเชิญฉัตร7ชั้นจำนวน8องค์และมีมหาเทพได้แก่พระอินทร์พระพรหมพระอิศวรและพระนารายณ์มาเฝ้ารับเสด็จนอกจากนี้มีบันไดพญานาคแบบจำแรงหน้าเหมือนมนุษย์โดยมีเทวดาและครุฑประดับฐานรับบุษบกและชั้นชลาที่4เป็นที่ตั้งพระจิตกทานประดิษฐานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีประติมากรรมคุณทองแดงในอริยบทนั่งหมอบอยู่ด้านข้างพระจิตกทานและประดับฉากบางเพลิงสีชมพูอมทองอมขาวซึ่งเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณโดยคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถคาดว่าจะจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2560ทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะ